เดอะโกสนั่นเองนะคะในช่วงบ่ายก็ได้มีการพูดถึงประเด็นที่น่าสนใจจิตวิทยาการลงทุนแล้วก็เรื่องราวทองคำแล้วเรื่องราวที่น่าสนใจหุ้นที่น่าตามตอนนี้เองนะคะสำหรับท่านที่เทรดทองนะเราไปอัปเดตกับเดอะโกสกันเลยนะสวัสดีค่ะเดอะโกสค่ะสวัสดีครับคุณม่อนครับค่ะสวัสดีปีใหม่ด้วยครับค่ะสวัสดีปีใหม่ไม่ได้เจอกันสัปดาห์แรกเลยเนาะสัปดาห์แรกเพราะว่าช่วงโควิดนี่ก็คงต้องทุกคนรักษาเนื้อรักษาตัวนะฮะตอนนี้เลยชาติกันหน่อยเด็กคนอยู่กรุงเทพหรือว่าชลบุรีไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดครับอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้เข้าไปเลยครับไม่ได้ออกจากบ้านด้วยได้รักษาตัวด้วยนะพี่ครับครับในส่วนของทองคำคืนนี้ค่ะครับเป็นยังไงบ้างค่ะเด็กคนทองคำเรียนนี้นะครับว่าทองคำเนี่ยถ้าทุกคนตามเด็กคนมาตลอดจะรู้ว่าทองคำเกิดอะไรขึ้นในทางเฟรม2ชั่วโมงค่ะทองคำหลุดตัวรีเมียร์ล่างค่ะนะฮะ1902ลงมานะครับแล้วก็ลงมาถึงประมาณ1888ต้นๆนะฮะแล้วก็เริ่มกลับขึ้นมาการหลุดมาตอนนี้ทองคำทำปลายนี่นะครับทุกคนต้องจำนะฮะเรื่องแพทเทิร์นฟอร์มแล้วก็หลุดมาอยู่ในกรอบแถวๆประมาณ 23.6 นะครับก็อย่างที่เรียนครับว่าทองคำที่น่าติดตามก็คือต้องนะฮะย่อรองนะฮะบริเวณดังกล่าวลงมานะครับนะฮะอันนี้เราดูจากทางเฟรม2ชั่วโมงนะครับงั้นหมายความว่าในลักษณะนี้ทองคำจะกลับขึ้นไปกลับไปตรงไหนก็ต้องกลับขึ้นไปอยู่บน LR ล่างให้ได้ก็คือแถวๆบริเวณใกล้ๆ 1,900 ท่วนๆนะฮะงั้นเราจะเห็นทองคำจะเริ่มกลับตัวหรือว่าเริ่มออกด้านข้างแล้วก็เป็นดักแด้เป็นเดินจักรายนะครับงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกฮะคนที่นะฮะตามทองคำนะครับเฝ้าดีๆครับนะฮะช่วงการที่สะสมแล้วก็เริ่มเก็บของนะครับเปิดลองดีๆนะครับจับจังหวะดีๆครับครับวิทยายุทธพี่เดี๋ยวขอโทษนะตอนนี้ทำเฟรม2ชั่วโมงเป็นดักแด้หรือเบญจกายหรือว่าปากจิ้งจกอ๋อเป็นปลายมีดเป็นปลายมีดเป็นปลายมีดแล้วนะครับเป็นปลายมีดนะฮะหนึ่งเป็นปลายมีดแล้วนะครับงั้นการเป็นปลายมีดของมันเนี่ยคือถ้าพูดถึงแท่งเทียนที่เป็นสีแดงแล้วเกิดปลายมีดก็คือมีแรงซื้อกลับนึกออกไหมฮะมีแรงซื้อกลับงั้นอย่างที่เรียนครับว่าเราจะตามดูนะครับแล้วจะเห็นกันในสัปดาห์หน้าว่าทองกลับไปยืนเหนือ1,900กว่าหรือเปล่านะฮะครับนะฮะถ้าเป็นปลายมีดที่พี่เดอะโกสพูดถึงก็ต้องเป็นลักษณะย่อรองใช่ไหมใช่ครับย่อรองครับย่อรองตรงโซน1,800ใช่ 1,800 กว่านี่น่าสนใจครับนะฮะยังไงก็น่าเป็นลักษณะที่คนนะฮะสนใจทองคำต้องเฝ้านะครับนะฮะรูปแบบนี้โอกาสเกิดขึ้นแล้วหลุดออกมานอกรูปแบบรูปแพทเทิร์นนะฮะค่ะไม่เกิดขึ้นบ่อยนะครับที่เห็นชัดๆอย่างนี้นะฮะโอเคครับผมนะทีนี้ในส่วนของเซตเองเดี๋ยวก็สัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้ายังลอยอยู่ข้างบนไหมหรือว่าเขย่าๆกันคะสำหรับเซตอินเด็กถ้าเราดูไทม์เฟรม2ชั่วโมงเนี่ยนะฮะเราเห็นอย่างนี้ครับว่าเป็นเบญจกาย1544 1544ของเซตคือลีเนียบนนะฮะงั้นเมื่อไหร่ก็ตามแตะ1544ขึ้นไปเหนือตัวลีเนียบนแล้วเนี่ยเซตถ้าจะวิ่งต่อขึ้นไปจนถึงประมาณแถว1550ถึง1560เนี่ยคำแนะนำตอนนี้ผมคือมองไม่ดีต้องเรียนว่ามองไม่ดีนะครับเพราะว่าวันนี้เห็นการเทคกำไรออกมาเจอแรงขายทางกำไรออกมาหุ้นหลักๆหลายตัวไม่ว่าจะบ้านปูไม่ว่าจะ ARPC นะฮะมันก็จะเกิดแบบนี้ขึ้นมานะครับงั้นนั่นต้องระวังนิดหนึ่งนะฮะงั้นอย่างที่เรียนครับว่าจะมีการเทคเป็นช่วงๆนะครับงั้นต้องระวังดีๆนะครับหุ้นที่ประเภทขึ้นมาแรงๆแล้วเนี่ยต้องอะไรฮะรักษาวินัยแล้วก็ต้องพยายามที่ต้องดูแลกำไรล็อกให้ได้นะครับนะฮะสิ่งที่จะฝากเตือนสัปดาห์นี้ครับนะฮะค่ะก็เรียนลีเนียบน1,554นั่นเองนะฮะ1544ค่ะ1544มันอาจจะไปจนถึง1560 1570อาจจะไปได้แต่เหนือขึ้นไปอย่างที่บอกฮะถ้าตามหลักและกฎเกณฑ์ของเราก็คืออย่างที่บอกเราต้องเบาพอร์ตนะครับเราต้องเบาพอร์ต
ไม่ไล่ขึ้นไปนะครับแล้วก็ไม่ถือหุ้นมากจนเกินควรนะครับงั้นสัปดาห์หน้าได้ดูกันแล้วได้เจอกันว่ามันจะออกมารูปแบบไหนนะครับแต่เราเริ่มเห็นการขายของหรือการขายทำกำไรออกมานะฮะเกิดขึ้นกับหุ้นหลายๆตัวงั้นแรงกระแทกเนี่ยนะฮะหรือแรงที่ขายทำกำไรเนี่ยมันมีแค่ตัวบางตัวอย่างเดลต้าเนี่ยช่วยอุ้มไว้เท่านั้นเองนะครับช่วยอุ้มตลาดไว้เพราะตัวเดลต้ามันก็ต้อง10กว่าจุดอยู่แล้วฮะถ้าขึ้นมาระดับนี้นะครับงั้นตลาดจริงๆอ่ะขยับตัวไม่เท่าไหร่นะครับขยับจริงๆเดลต้าตอนนี้ก็ปิดไป718ก็ซีลิ่งเลยนะพี่นะ 27% หุ้นสมัยเดิมนะฮะถ้าคุณม่อนยุคต้นๆเนี่ยเราเคยจำได้ไหมครับค่ะพี่จริงๆผมไม่อยากจะบอกชื่อหุ้นนะฮะหุ้นที่ฟรีโฟลด์หายไปจากตลาดเลยอ่ะค่ะจำได้ไหมครับมีหุ้นไฟแนนซ์อยู่2ตัวค่ะตัวย่อว่า FT จำไม่ได้แล้วก็ตัวราชาค่ะจำได้ไหมครับฟรีโฟลด์หายไปหมดเนี่ยฮะหมายความว่าเขาเก็บของเข้าไปหมดงั้นหมายความว่าเวลามีการเทรดเขานับของถูกเลยว่ามีเท่าไหร่เมื่อไหร่ก็ตามเจ้ามือนับของถูกนะฮะแล้วสามารถที่จะเอาออกมาหรือเอาเข้าไปหรือหมดไปมันไปตรงไหนก็ไปได้พอนึกออกใช่ไหมฮะเพราะว่าไม่มีหุ้นนะครับมาขายนะครับไม่มีหุ้นส่งมอบไม่มีหุ้นวางนะครับงั้นอย่างที่เรียนครับว่าลักษณะดังกล่าวเนี้ยค่อนข้างอันตรายนะครับค่อนข้างต้องระมัดระวังใครไม่มีหรือใครไม่อยากจะเดือดร้อนหรือลำบากหรือนั่งดูเฉยๆว่าเกมนี้จะยังไงสำคัญว่าถ้าเรายังไปร่วมขบวนเข้าไปเทรดอาจจะเกิดปัญหาอย่างที่บอกนะครับเพราะวันหนึ่งตรงไหนก็ได้ที่ราคาจะถูกกำหนดลงถ้าเขาไม่สามารถระบายของออกได้หรือไม่สามารถขายทำกำไรได้หรือไม่สามารถที่จะหมุนเวียนหุ้นได้นะครับนะครับเลือกภาพแล้วกันครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดลต้าเนาะใช่สุดท้ายมันต้องกลับมายืนบนมูลค่าที่แท้จริงของมันเองจำได้ใช่ไหมฮะที่พยายามจะบอกว่าหุ้นมี3แบบนั่นเองต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงแล้วสูงกว่ามูลค่านะครับงั้นใช้วิจารณญาณนะครับในการลงทุนให้ดีๆไม่ห้ามนะครับแต่ต้องระมัดระวังแล้วเอาตัวรอดให้ได้นะครับได้ค่ะก็วิธีการเอาตัวรอดหลากหลายวิธี stop loss หรือใดๆก็ตามนะเช่นกันใช่ถูกต้องครับต้อง stop loss เป็นนะครับต้องมีวินัยต้องเด็ดขาดไม่ยื้อนะครับไม่เกี่ยงงอนไม่ดื้อห้ามดื้อนะครับนะครับหมอไม่รักษานะฮะนะฮะหมอไม่รักษานะฮะครับขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสุขภาพแข็งแรงนะคะครับครับครับค่ะก็พี่เดโก้อยู่ทางจังหวัดอยู่ตอนนี้นะคะก็ยังเข้ากรุงไม่ได้แต่ว่าเราก็คุยกันได้สำหรับข้อมูลความรู้หลักของเดโก้ในวันนี้สำหรับเรื่องราวของทางด้านทองคำนะนักทุนก็ลองดูใช้ไทม์เฟรม2ชั่วโมงในการจุดในการที่เกาะติดสถานการณ์ทองคำนะในหลักนะหลักไหนและสต็อปลอสเป็นอย่างไรสำหรับนักทุนที่ติดตามในหลักของเดโก้ก็จับทางกันสูตรที่ว่านี้ปลายมีดนะลีเนียต่างๆหรือใดๆนะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะก็อยู่ที่ข้อมูลและความโลภความกลัวของนักทุนนั่นเองนะเดลต้ายิ่งกลัวยิ่งขึ้นนะนักทุนอ่ะแต่